นานา365เดย์วันนี้จะพามาชมพริกหน้าตาแปลกประหลาดนะคะอย่างที่เห็นเลยอันนี้ค่ะคือของจริงแน่นอนค่ะไม่ได้ว่าทำภาพขึ้นมานะคะก็จะเป็นพริกกระปูหรือว่าพริกกระจูนั่นเองนะคะก็คือที่ไปที่มาก็มาจากอเมริกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นพืชพื้นเมืองของเขาเนาะแล้วก็ได้นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาทำการขยายพันธุ์เพาะปลูกนั่นเองนี่เลยเราก็เลยจัดการเตรียมเลยค่ะขยายพันธุ์นั่นเองค่ะเพราะว่าของแปลกอย่างนี้เนาะเราก็ต้องรีบทำการขยายพันธุ์ไว้เราก็เลยนำเมล็ดของเขานะคะมาทำการเพาะชำไว้นั่นเองนี่ก็คือสีเขียวที่เขายังไม่สุกนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่เราไปซื้อพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกไว้พอเม็ดสุกเป็นสีแดงแล้วก็เลยมาทำการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์นั่นเองค่ะโอ้จะบอกเลยว่าสีแดงสดแล้วก็ทานได้ตามปกติเลยนะคะมีรสชาติที่เผ็ดเหมือนกับพริกปกติเลยค่ะแต่ว่าพันธุ์นี้นะคะค่อนข้างที่จะเพาะหรือว่าขยายพันธุ์เนี่ยยากนิดนึงเนาะเปอร์เซ็นต์การขึ้นนี่ก็น้อยอยู่อะค่ะก็ต้องดูแลกันอย่างดีหน่อยเนาะไม่ค่อยที่จะแบบว่างอกงามได้เหมือนกับพริกของทางบ้านเราเท่าไหร่นะคะหน้าตาก็จะแบบแปลกประหลาดจริงๆก็สมกับชื่อนะคะก็กำลังขยายพันธุ์ไว้สำหรับการจัดจำหน่ายต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับพริกกระจูหรือพริกกระปูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ